วันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดงาดำมาร์ชเมลโล่วิธีทำซุปเกาลัดงาดำมาร์ชเมลโล่นำซองซุปเกาลัดงาดำปลา QS ลงต้มในน้ำเดือดประมาณ 3-4 นาทีจากนั้นฉีกซองเทลงภาชนะหรือคุณผู้ชมสามารถนำซุปเกาลัดงาดำปลา QS นำเข้าเตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน2นาทีโรยหน้าด้วยมาร์ชเมลโล่นำไปอบจนมาร์ชเมลโล่ละลายเล็กน้อยและมีสีสันสวยงามโรยผงโกโก้ด้านบนเล็กน้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปเกาลัดงาดำมาร์ชเมลโล่ซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ